คนค่ะปุ้งนะคะวันนี้เนี่ยปุ้งก็จะมาทำ how to แต่งหน้าลุคไปงาน goodbye senior นะคะซึ่งลุคนี้นะคะเป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้งใช้ทั้งหมดนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาได้ตาม drugstore นะคะพวกวัตสันบูธนะคะหรือว่าร้านเครื่องสำอางทั้งหลายนะคะที่ราคาไม่แพงจนเกินไปนะคะก็ถ้าใครนะคะชอบนะคะลุคนี้แล้วก็กำลังที่จะมีงาน goodbye senior นะพลาดไม่ได้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะปุ้งจะเริ่มจากการติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะคะแล้วปุ้งก็ติดสติกเกอร์ตา2ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปปุ้งก็จะลงไพรเมอร์นะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าเราเนี่ยไม่มันนะคะระหว่างวันแล้วก็ช่วยทำให้รองพื้นแล้วก็เมคอัพติดทนนะคะซึ่งวันนี้นะคะปุ้งจะใช้ของ L'Oreal นะคะ Studio Secret Professional Anti Shine Mattifying Primer นะคะก็จะลงตรงกลางหน้านะคะในบริเวณที่ที่มันชอบมันนะคะวันนี้นะคะปุ้งจะใช้รองพื้นของ Bourjour Healthy Mix นะคะสี54เบจค่ะแล้วปุ้งจะใช้ลงกับแปรง Buffing Brush นะคะจาก Real Techniqueลงพื้นเสร็จแล้วนะคะปุ้งก็จะลงคอนซีลเลอร์จาก Maybelline นะคะ Fit Me Concealer นะสี15นะคะแล้วปุ้งก็จะใช้แปรงที่ใช้ลงรองพื้นเมื่อกี้นะคะเกลี่ยหลังจากนั้นนะคะมันก็จะลงแป้งนะคะ Rimmel Stay Matte นะคะ Long Lasting Press Powder นะคะสี Translucent ค่ะก็จะใช้กับแปรง Sigma Angle Kabuki นะคะแล้วก็กดลงไปที่ใต้ตานะคะก่อนหลังจากนั้นก็ลงให้ทั่วหน้าค่ะหลังจากนั้นนะคะปุ้งจะลงบรอนเซอร์ซึ่งวันนี้ปุ้งใช้ของ Gino McCray นะคะ Professional Makeup Blusher สี Stardust ค่ะก็จะใช้กับแปรงหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดตรงข้างแก้มให้หน้าเราดูมีมิตินะคะแล้วก็มีแสงและเงานะคะก็จะใช้คอนทัวร์จมูกด้วยนะคะครั้งนี้เราจะคอนทัวร์จมูกค่อนข้างเข้มหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายรูปถ้าเกิดเราคอนทัวร์ไม่เข้มถึงจุดนะคะมันก็จะแบบมองไม่เห็นนะแล้วเดี๋ยวบุ้งขอตัวไปเขียนคิ้วแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวบุ้งกลับมาค่ะโอเคนะคะแล้วบุ้งก็ไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าบุ้งเนี่ยเขียนคิ้วยังไงนะคะก็คลิกลิงก์นะคะดูได้ที่กล่องข้อความข้างล่างเลยนะคะบุ้งจะโพสต์ลิงก์ของวิดีโอนะคะที่บุ้งสอนเขียนคิ้วไว้นะจ๊ะต่อไปนะคะแล้วก็มาแต่งตากันเลยดีกว่าค่ะโอเคใกล้ชิดกันเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็จะได้เห็นกันชัดๆเลยนะบุ้งติดสติกเกอร์ตา2ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะการแต่งหน้าไปใบเนี่ยบุ้งจะเน้นสีนะคะที่เหมาะสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกชุดเหมาะสำหรับลิปสติกทุกสีนะคะเพราะฉะนั้นตาเนี่ยบล็อกเดิมเลยนะคะแต่ก็ไปเปลี่ยนสีชุดนะคะไปเปลี่ยนทรงผมไปเปลี่ยนสีปากกันเอาเองนะคะก่อนอื่นนะคะพุ่งจะลงอายเบสซึ่งวันนี้นะคะพุ่งจะใช้ Maybelline Color Tattoo นะคะสี Bold Gold นะคะซึ่งเป็นสีทองก็จะลงให้ทั่วตาเลยค่ะก็ลงโดยใช้นิ้วนั่นแหละนะคะมันจะช่วยทำให้สีนะคะติดทนนะคะแล้วก็สีชัดเจนขึ้นนะคะโอเคหลังจากที่ลงอายเบสเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะโดยวันนี้เนี่ยพาเลทที่บุ้งใช้นะคะจะเป็นของ Gino McCray นะคะ Pro Makeup Palette นะคะโอเคโดยสีแรกนะคะที่พุ่งจะหยิบมาใช้คือสี Dangerous นะคะซึ่งเป็นสีออกทองนะคะตรงนี้ลงให้ทั่วเปลือกตานะคะโดยใช้แปรง Eyeshadow Brush นะคะจาก Urban Decay
แต่เนื่องจากพาเลตโปรเมกาพาเลตจากจิโนเมคเคนเนี่ยเขาไม่มีสีทางเนื้อด้านนะคะเพราะฉะนั้นปุ้งเลยต้องแอบยืมนะคะสีจากเอเซนควอตโรอาร์เชโดนะคะมาเพื่อที่จะมาสร้างเบ้าตาของเรานะคะก็ปุ้งจะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะตรงนี้กับแปรงซิกมานะคะ blending E25 เพื่อที่จะเป็นการเกลี่ยสีนะคะตรงเบ้าตาให้มันดูเนียนๆนะคะหลังจากนั้นนะคะมุกก็จะลงสีที่เข้มขึ้นมานะคะชื่อสีว่าสี Rich นะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มข้างๆจากสี Dangerous ที่เราลงเมื่อกี้นะคะอันนี้มุกจะใช้แปรงนะคะของ Gino Macrae ที่มากับพาเลตเลยซึ่งแปรงเนี้ยเหมาะสำหรับลงตัว V ข้างๆตามากนะคะแล้วก็ขนแปรงนะคะก็นุ่มโอเคเลยนะคะไม่ถึงกับแบบว่านุ่มมากแต่ว่าไม่บาดตานะคะก็จะใช้เขานะคะจิ้มลงไปแล้วก็ค่อยๆนะคะลงตรง V ตรง V ด้านนอกนะคะแล้วก็สร้าง V shape ขึ้นมานะคะตรงนี้พอลงนะคะสีตัว V ที่ห่างตาไปแล้วนิดหน่อยนะคะมุนจะเพิ่มทริคนะคะเพื่อทำให้ตาเราเนี่ยดูเฉียวนะคะแล้วก็ดูเซ็กซี่นะก็คือจะใช้medium angle shading brush นะคะซึ่งเป็นแปรงหัวแบบว่าเฉียงๆตัดๆนี่นะคะของ Sigma นะกับสีเดิมเลยนะคะที่เราใช้เมื่อกี้คือสี Rich นะคะแล้วก็ลงเพิ่มไปตรงบริเวณห่างตานะคะค่อยเบาๆนะคะโดยเวลาลงเนี่ยมุ่งจะลงในแนวนี้เลยนะคะให้แปรงเฉียงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปัดเขาเข้ามาด้านในตานะคะซึ่งวิธีนี้นะคะคือมันจะทำให้ตาของเราเนี่ยดูแบบว่ากว้างขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ดูเฉียวนะคะเราก็จะได้ V shape นะคะที่ดูแบบว่าเฉี่ยวออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะมุกจะกลับไปที่แปรงของ Gino Macrae นะคะอีกครั้งหนึ่งกับสี Constant นะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มที่สุดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลงไปที่บริเวณตัว V นะคะแต่ว่า V ครั้งนี้จะให้เป็น V อยู่ข้างในนะคะแล้วก็บุ้งจะใช้แปรง Gino Macrae นะคะแบบเดิมลงกับสี Rich นะคะลงใต้ตาแล้วก็ลงสี Constant นะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้นะลงทับไปอีกทีนึงจากนั้นนะคะบุ้งก็จะมาลง Eyeliner นะคะซึ่ง eyeliner ที่ใช้วันนี้ใช้ Maybelline นะคะ Eye Studio Gel Eyeliner นะคะ Blackest Black ก็เหมือนเดิมนะคะมุ่งจะลงไปข้างในนะคะเพื่อถมช่องขนตานะคะเพื่อทำให้ขนตาเราเนี่ยดูแบบว่าเข้มขึ้นนะคะแล้วมุ่งก็จะลงที่ตาล่างด้วยนะคะลงมาแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเวลาเราลงข้างล่างแล้วเนี่ยมันจะแพนด้านะคะก็เราจะใช้สีแอชโดนะคะสีดำสนิทนะคะแล้วก็ลงทับไปตรงบริเวณไอไลเนอร์นะคะซึ่งในพาเลต Pro Makeup ของ Gino Macrae ก็ไม่มีสีดำนะคะมุ้งก็เลยต้องยืมสีดำนะจาก Naked 2มานะคะแล้วก็ใช้แปรงเพนซิลปัดนะคะหัวเล็กๆจุ่มสีดำลงไปแล้วก็ทับตรงไอไลเนอร์เรานะคะซ
ึ่งวิธีนี้เนี่ยช่วยลดอาการแพนด้านะคะที่จะเกิดขึ้นระหว่างงานได้นะคะหลังจากนั้นก็จะมากรีดอายไลเนอร์นะคะบุ้งจะใช้ลิควิดอายไลเนอร์นะคะจาก Maybelline นะคะแล้วก็กรีดให้เป็นแบบว่าเฉียวๆนิดนึงนะคะหลังจากกรีดอายไลเนอร์นะคะทั้งสองข้างแล้วบุ้งก็จะดัดขนตานะคะปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะขนตาที่บุ้งใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นของ Onanuko by Fierce นะคะเบอร์ Y042 ค่ะโอเคบุ้งก็ติดขนตาปลอมนะคะเรียบร้อยแล้วเพื่อเพิ่มความวุ้งวิ้งนะคะฟรุ้งฟริ้งให้กับตาอีกนิดนึงนะคะบุ้งจะขอเพิ่มกลิตเตอร์นะคะอันนี้เป็นเคสนะคะเป็นคล้ายๆกลิตเตอร์อายแชโดว์นะคะสี GD2 นะคะแล้วบุ้งจะลงที่หัวตานะคะใช้แปรงหัวเล็กๆเพนซิลบรัชแบบนี้นะคะปัดแก้มวันนี้นะคะบุ้งจะใช้อยู่2อันด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นสี Pink Opal นะคะของ Gino McCray นะคะซึ่งเป็นสีชมพูนะคะหวานๆนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีชมพูออกเข้มนิดนึงนะคะซึ่งจะเป็น L'Oreal นะคะ Le Blush นะสี Rosy Cheek นะคะเราจะเริ่มจากสี Pink Opal ของ Gino McCray ก่อนบุ้งจะลงไปตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะโอเคพอปัดไปหน้าแก้มเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะลงสีโรซี่ชีนะคะของ L'Oreal นะคะลงไปตรงบริเวณข้างแก้มนะคะพอได้สีแก้มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลงสีปากกันนะคะแล้วมุนจะเขียนขอบปากก่อนนะคะโดยใช้ Face of Australia นะคะสี Sugar Rose นะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้ลิปไลเนอร์นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะที่ออกเป็นสีชมพูที่บุนต้องลงลิปไลเนอร์เพราะว่าบุนเป็นคนที่สีปากสีเข้มนะคะแล้วก็แล้วมันเวลาเราถ้าเราไม่ลงไลเนอร์ก่อนเนี่ยสีลิปสติกนะคะมันจะไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นมุนก็ต้องเหมือนประมาณว่าสร้างสีปากอมชมพูมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงลิปนะคะเราก็ได้ปากดูสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงนะคะวันนี้นะคะพุ่งจะลงสีที่เป็นออกนูดๆ นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่นูดมากเพราะว่าถ้าเราใช้สีที่มันนูดมากเนี่ยคือเวลาถ่ายรูปกลางคืนสาดแสงแฟลชนะคะแล้วไฟสีส้มเนี่ยมันไม่สวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องออกเป็นนูดที่เป็นแบบว่าดูดีนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้พุ่งจะใช้สีครีมไม่ใช่สีนูดเวลเวทนะคะเบอร์125นะคะของ Revlon นะคะซึ่งก็เกือบหมดแล้วนะคะสีนี้สวยมากนะเหมาะกับทุกสถานการณ์เลยนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูโอเคนะคะแล้วก็ลุคแต่งหน้านะคะไปงานบายเนียนะคะหรือว่าไปงานกลางคืนของปุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปุ้งพยายามใช้เครื่องสำอางทั้งหมดนะคะให้อยู่ในดรักสโตร์แต่ว่าก็จะมีอย่างบางสีนะคะที่ปุ้งไม่ได้หยิบจากดรักสโตร์มาเพราะว่าปุ้งไม่มีสีนั้นนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะลุคแต่งหน้านะคะไปงานบายเนียเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะที่ใต้วิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามบุ้งนะคะใน Facebook Page แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บุ้งลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย